มาเป็นกิริยาเกี่ยวกับธาตุขันธ์นี้ไม่ได้นั่นพระพุทธเจ้าไปนิพพานนิสสาวกทั้งหลายนิพพานไปก็คือว่าเครื่องมือบรรลัยใช้ได้เท่านั้นเมื่อถึงวาระแล้วก็เป็นไปตามสภาพของมันมีเป็นมาตั้งแต่การไหนๆเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงตีกราอย่างความสัตย์ความจริงไว้ประจำโลกทั้งสามนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากสภาพทั้งสามนี้หากจะพิจารณาตามอัตตามธรรมซึ่งเวลานี้ธรรมก็กำลังมีอยู่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็นวาระที่หรือเป็นเวลาที่ศาสนายังมีอยู่การชี้แจงบอกความจัดความจริงตามสิ่งที่เป็นจริงทั้งหลายก็มีอยู่ก็พอจะเข้าใจได้สำหรับผู้สนใจนำธรรมเข้ามาสอดส่องแยกแยะคลี่คลายออกจะได้เห็นความจริงตามลำดับลำดาที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายปิดหูปิดตาปิดจิตปิดใจไว้เสียอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะสัมผัสสัมพันธ์อะไรโดนจนกระทั่งศีรษะแตกขาหักถึงขนาดตายก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่เคยจะทำผู้หนึ่งผู้ใดให้รู้ให้ฉลาดแหลมคมจะหลุดพ้นจากเงื้อมือของมันไปได้เพราะมันมีความหวังอยู่อย่างนั้นตลอดอุบายวิธีทั้งปวงเพื่อความบีบบังคับหรือหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในเงื้อมือของมันทั้งนั้นแล้วเหตุใดมันจะเปิดโอกาสหรือเปิดช่องเปิดทางให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้รู้เหตุรู้ผลรู้ความจัดความจริงแล้วสลัดปัดสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันคือมันเสียเองออกไปโดยอิสระของจิตตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีไม่มีหากว่าเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สนใจในอัตในธรรมนำเข้ามาแก้ไขจิตใจของตนแล้วจะไม่เห็นของจริงซึ่งเต็มซึ่งประกาศกระเทือนอยู่ทั่วสรรพางร่างกายทั้งขันธ์ห้าและจิตใจเราไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงไปบ้างเลยมีแต่ความจริงล้วนๆในธาตุในขันธ์อันนี้ความจริงก็คือว่าทุกขสัตว์นั่นฟังสิก็คือความจริงอันหนึ่งสมุทัยสัตว์ก็มีก็คือความจริงอันหนึ่งถ้ายกสัตว์มรรคสัตว์ขึ้นมาเพื่อสอดส่องมองสิ่งที่เป็นสัจจะด้วยกันทำไมจะไม่ทะลุปุโปร่งออกไปถึงนิโรธสัตว์คือความดับสนิทแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเพราะมีอยู่อย่างนี้นี่แหละเครื่องประกาศเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นจริงมีจริงสอนโลกจริงรู้จริงเห็นจริงสอนโลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้จริงโดยไม่ต้องสงสัยทุกๆพระองค์ท่านสอนแบบเดียวกันเพราะสัจธรรมมีอยู่เอาธาตุเอาขันธ์เอาจิตใจนี้เป็นเครื่องประกาศยืนยันกันได้เลยปฏิเสธกันไม่ได้เรื่องสัจธรรมซึ่งเต็มอยู่ในขันธ์นี้สัจธรรมนี้แหละเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นสัจธรรมนี้แลเป็นเครื่องยืนยันแห่งความจริงทั้งหลายและเครื่องยืนยันของผู้รู้รู้สัจธรรมนี้คือใครถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจะเป็นใครเรารู้สัจธรรมซึ่งมีเต็มอยู่ภายในร่างกายคือขันธ์ 5กองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยสติปัญญาญาณทั้งหลายนี่คือฝ่ายมรรคแยกแยะลงไปตรงนี้ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาดั้งเดิมนอกจากจะให้กิเลสเอาไปถลุงแค่อย่างเดียวเท่านั้นอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสสัมพันธ์มีตั้งแต่กิเลสกอบโปรยเอาเรื่อง
ผลประโยชน์ของมันซะโดยถ่ายเดียวแล้วสุดท้ายก็มาทำลายตัวเองนั่นแหละไม่ทำลายผู้หนึ่งผู้ใดทำลายตนก่อนอื่นแล้วกระจายออกไปให้เป็นความเสียหายแก่ผู้อื่นอยู่ด้วยความเห็นที่เป็นพิษเป็นภัยของตนเนี่ยกิเลสมันแหลมคมผมเคยสอนพวกท่านทั้งหลายไว้นานเท่าไหร่ตั้งแต่ออกสังคมมานี่ได้30กว่าปีนี่แล้วนี่ผมเคยได้พูดออกปากซะเลยก็ได้ตั้งแต่เริ่มแรกในขั้นที่ได้เข้าใจในธรรมเบื้องต้นตามความตะเกียบตะกายของตนที่เป็นมาถามท่านเทงนี่แหละเป็นองค์แรกไม่ได้ถามผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ดอยธรรมเจดีย์วัดดอยธรรมเจดีย์นั่นน่ะท่านเพ่งอ่ะนี่จะเล่าอันหนึ่งให้ท่านฟังอ่ะผมมาอยู่สถานที่นี้นี่ก็เล่าความจริงออกมาเลยเป็นอย่างนั้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 นนี่จะไม่แจ้งแต่เป็นเรื่องสัจธรรมส่วนละเอียดสุดทั้งสมุทัยทั้งมรรคสัจเป็นความละเอียดสุดของสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ท่านเพ่งฟังสุดจิตสุดคิดสุดทั้งเหตุสุดทั้งผลให้ท่านฟังโดยเฉพาะไม่มีใครเลยวันนั้นมีสองต่อสองตอนนั้นแล้วพอจบลงไปแล้วคำพูดเช่นนี้ซึ่งท่านเคยติดสอยห้อยตามผมมานี้เป็นเวลานานทั้งอยู่กับหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราทั้งเที่ยวโดยลำพังเช่นอย่างไปเที่ยวด้วยการเพิ่งกลับมานี่แหละว่าแล้วคำพูดเช่นนี้ผมได้เคยพูดให้ท่านฟังไหมท่านก็ยอมรับบอกว่าไม่เคยได้ยินนี่ก็ให้ท่านตั้งใจนะถ้าท่านจะตั้งใจอันนี้ไม่ใช่เป็นคำโกหกเป็นคำหลอกลวงเป็นคำถอดออกมาจากหัวใจที่ได้ตะเกียกตะกายมาเต็มกำลังความสามารถทั้งเหตุและผลจึงได้ออกมาได้พูดให้ท่านฟังนี่เป็นคนแรกที่ได้ระบายให้ฟังหรือกระซิบให้ฟังเพราะ2ต่อ2โดยเฉพาะนี่อะไรคืออะไรที่พูดเหล่านี้พูดเพื่อความโอ้อวดท่านทั้งหลายหรือนี่พูดถึงเรื่องความยืนยันในความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในขันธ์5นี้เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือเครื่องมือเป็นไปได้ทั้งเครื่องมือของธรรมเป็นไปได้ทั้งเครื่องมือของสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆนี่มันจะสร้างผลประโยชน์ของมันขึ้นมาโดยอาศัยขันธ์ทั้ง5นี้เป็นเครื่องมือทำจะสร้างผลสร้างประโยชน์เพื่อสังหารกิเลสให้ถึงสมุทเฉตประหารได้แก่มรรคผลนิพพานเต็มภูมิก็ต้องอาศัยขันธ์ทั้ง5นี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องยืนยันเมื่อทราบก็จะทราบอยู่ในวงขันธ์นี้ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นทรงยืนยันพระองค์แล้วนำธรรมชาติอันนี้ออกประกาศทำสอนโลกซึ่งไม่มีใครที่จะค้านได้เลยเพราะเป็นความจริงเสมอกันหมดนอกจากไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นท่านเอานำอันนี้ออกไปประกาศสอนโลกทีนี้เมื่อได้ยังสติปัญญาซึ่งเป็นมรรคสัจเข้าไปที่จุดนี้อันเป็นความจริงด้วยกันจริงต่อจริงเข้าถึงกันอย่างเต็ม 100% แล้วทำไมจะไม่ประกาศความบริสุทธิ์ความจริงของตนออกมาอย่าง 100% และยืนยันพูดได้อย่างเต็มปากรู้ได้เต็มหัวใจเล่านี่แหละเครื่องยืนยันของศาสนาว่าศาสนาจริงขนาดไหนใครเป็นผู้พาศาสนาทำศาสนาให้จริงในพุทธศาสนาของเราก็คือองค์ปัจจุบันนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าสมณโคดมเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายระหว่างแห่งขันธ์กับจิตซึ่งรวมกันอยู่นี้หรือตีสัจธรรมทั้งสี่นี้แตกกระจายออกให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเปิดเผยมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้เต็มส่วนได้แก่ความบริสุทธิ์พระทัยความบริสุทธิ์ใจของพระเจ้าและสาวกขึ้นมาอย่างเต็มภูมินี่แหละเครื่องยืนยันแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความยืนยันแห่งพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ความยืนยันแห่งพระสงฆ์สาวกขึ้นมาปรากฏภายในใจของตนด้วยความบริสุทธิ์แล้ว
ประกาศธรรมสอนโลกก็ประกาศได้อย่างเปิดเผยอย่างอาจหาญอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะเอาความจริงออกประกาศไม่ใช่เอาของปลอมมาประกาศทำไมจะไม่ประกาศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจะไปสะทกสะท้านนี่ศาสนาเป็นของจริงจริงอย่างนี้เป็นตัวพยานได้อย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานเท่าไหร่เจ้าของมีอยู่นี่เห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าของแห่งเพื่อความเป็นศาสดาและสักขีพยานแห่งความเป็นศาสดาคืออะไรคืออริยสัจ4ได้แก่มรรคสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ในวงขันธ์5กับจิตเป็นตัวประธานไม่นอกเหนือไปจากขันธ์เราขันธ์ท่านจิตเราจิตท่านนี่เลยขอให้พิจารณาที่ตรงนี้แล้วจะยืนยันในความเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกี่ร้อยกี่ล้านพระองค์ก็ตามเถอะจะไม่มีอะไรสงสัยว่าศาสนานี้คือศาสนาที่จริงแท้มีผู้ยืนยันมีผู้เป็นเจ้าของโดยไม่ต้องสงสัยไม่ได้มาหลอกกันอย่างเปล่าๆแล้วพูดเฉพาะวงศาสนาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนาเอาสัจธรรมนี้เป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องยืนยันแห่งความจริงของศาสนาทั้งหลายที่แสดงออกแก่โลกสงสารเฉพาะอย่างยิ่งแสดงแก่พวกเรามาอยู่กันยังไงทุกวันนี้ปฏิบัติกันยังไงสัจธรรมนี้ประกาศกลางวันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีลดมีหย่อนเฉพาะอย่างยิ่งทุกขสมุทัยยสัจเป็นสิ่งที่ประกาศกลางวันออกหน้าออกตาไม่สะทกสะท้านเพ่นพ่านเต็มวัดเต็มบาเต็มพระเต็มเนรทำไมจึงไม่เอาสติปัญญาซึ่งเป็นมรรคสัตว์ออกพิจารณาคลี่คลายขันติความอดความทนทนเพื่ออะไรทนเพื่อต่อสู้กิเลสสังหารกิเลสด้วยอัตด้วยธรรมทำไมจึงไม่ออกมาใช้สติปัญญามีอยู่หงต้มแกงกินได้หรือบอกแล้วหลายครั้งหลายหนอันนี้ไม่ใช่อาหารประเภทต้มแกงกินเป็นเครื่องมือสำหรับสังหารกิเลสตัวเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราทั้งหลายเองทำไมจึงไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาที่ผมสอนทุกวันนี้เข้าใจว่าผมมาโกหกท่านทั้งหลายอย่างนั้นเหรอยังไม่มีใครสนใจที่จะพูดปฏิบัติถ้าสนใจมันก็ควรจะเข้าใจกันบ้างไม่มากก็น้อยไม่ถึงกับจะอกจะแตกอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ผมอดผมทนนะเข้ามามากตั้งใจมาองค์นั้นก็อยากมาศึกษานี่ก็อยากมาศึกษามาแก่ๆกะกะเก้อเขินๆลุ่มๆดอนๆหาความสัตย์ความจริงอะไรก็ไม่ได้เรื่อยๆดอนๆสุดท้ายก็เอาชื่อสถานที่อยู่และครูบาอาจารย์ไปขายกินนี่อันหนึ่งไม่สงสัยเป็นไปได้จริงๆทีแรกก็มามุ่งอัดมุ่งทำสุดท้ายกลายเป็นเรื่องโลกคนเรื่องสงสารเรื่องกิเลสตัณหาไปหมดเลยเรื่องอัดเรื่องทำเลยไม่มีนี่ถ้าไม่คิดแยกแยะจริงๆจะหาเอาตัวไปไม่รอดนะจะแบกขันห้าอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาซะว่าเหมือนโลกทั่วๆไปไม่มีอะไรแตกกันเลยในวงผู้ปฏิบัติเราแล้วเวลานี้ก็ยิ่งร่อยหรอลงไปครูบาอาจารย์หลายที่เป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเราไม่เคยกราบไหว้บูชาได้เคยได้ยินชื่อยินเสียงของท่านให้เป็นเครื่องอบอุ่นภายในจิตใจก็ร่อยหรอลงไปร่อยหรอลงไปจะไม่มีอะไรเหลือเสียแล้วเวลานี้แล้วเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวของเราเพื่อเป็นหลักเป็นเจนขึ้นไปเพราะอาศัยโอวาทคำสั่งสอนหรือความอบอุ่นจากท่านความพึ่งพิงอาศัยท่านมาเป็นต้นทุนหนุนตนขึ้นสู่ระดับแห่งธรรมอันสูงไปโดยลำดับอันเป็นที่พึ่งของตนได้ที่เรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถมันจะไม่ปรากฏบ้างเหลือเวลานี้มันจะเสร็จสิ้นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหลือตั้งแต่ร่างของพระของเลนผ้าเหลืองห่มคลุมอยู่เท่านั้นเหรอมันจะมีของจริงอะไรติดจิตติดใจบ้างหรือศาสนานี่เป็นโมฆะถึงขนาดนั่นเที่ยวหรือเป็นที่สมบูรณ์พูนผลยิ่งอย่างไม่หาประมาณไม่ได้ตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจของพระของเนรของนักปฏิบัติเราเท่านั้นเหลือเวลานี้คิดให้ดีนะนักปฏิบัติถ้าจะตักตวงเอามาผลนิพพานด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ปลอมไม่ใช่ศาสดาปลอมเป็นศาสนาที่จริงแท้แน่หนอแน่นอนไม่สงสัยกิเลสเป็นของปลอมนะเดี๋ยวนี้เราเสกสรรกิเลสขึ้นมาให้เป็นของจริงนะธรรมะกลายเป็นของปลอมขึ้นไปซึ่งไปหมดซะแล้วเวลานี้จนจะไม่มีธรรมบทใดเข้ามาขัดแย้งเข้ามาต้านทานเข้ามาต่อสู้กับกิเลสพอที่จะเอาตัวของเรารอดไปได้ในวันหนึ่งให้มีความสงบเย็นแล้วนะ
มันจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาจิตเผาใจเราจะว่ายังไงผมก็ยิ่งอ่อนลงทุกวันทุกวันท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วลบหลีกปลีกตัวไปนี่เพื่ออะไรแต่ก่อนผมก็ไม่หลบไม่หลีกแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังของสมาธิทั้งประชาชนญาติโยมท่านเนี่ยมีมากเท่าไหร่ก็สอนทุ่มลงไปทุ่มลงไปขั้นสุดท้ายธาตุขันก็อย่างที่ว่านั่นแหละเครื่องมือฟังเลยค่อยล่อยล้อไปล่อยล้อไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งมันจะไปจริงๆผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังความที่สงสารหมู่เพื่อนไม่อยากจะพูดอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจผมก็เคยรักษาเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่คราวที่ผ่านมาแล้วนี้เกือบไปจริงๆแล้วยังเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์โรคหัวใจกับโรคอะไรมันหอบที่มันบวกกันเข้าถึงเจ้าของกำหนดเองนู่นแล้วถ้าหากว่ายาไม่ถูกนี่ก็เป็นจริงๆอ่ะป่านนี้ไปแล้วไม่เหลือเพราะได้คิดได้พลาดมาแล้วไม่เคยผิดนี่เรื่องพลาดเรื่องขันของเจ้าของทุกเกิดขึ้นในเจ้าของในขันเจ้าของกับกำหนดกันอยู่ต่อสู้กันอยู่รับหรือยับยั้งกันอยู่ทำไมมันจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันหนักมันเบาขนาดไหนเคยยับยั้งกันเคยล้างกันเอาไว้ก็เคยมานานมานานแล้วแล้วบทเวลามันหนักเข้าหนักเข้ามันจะสู้กันไม่ไหวนี่ก็ได้วิตกวิจารณ์ซะมากมายแต่ไม่อยากจะพูดให้หมู่ให้เพื่อนฟังมันจะกระทบกระเทือนเพราะไม่มีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นจากการพูดให้หมู่เพื่อนฟังเลยหากจะแยบบ้างก็เป็นบางองค์นิดหน่อยเท่านั้นนอกจากจะดูอากัปกิริยาหรืออาการที่เคลื่อนไหวไปมาเท่านั้นมันหนักขนาดนั้นก็เดี๋ยวเป็นแล้วเนี่ยให้เห็นแล้วนะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยเป็นโรคหัวใจก็เคยเป็นมานานแม้จะว่าเป็นโรคที่ตายง่ายก็ตามแต่ก็พอทำเนาพอย้ำยั้งกันได้พอโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่มันก็เป็นขึ้นมาชัดๆอย่างที่ว่าเล่าให้ฟังเหมือนกับโรคหอบเหมือนกับโรคจะมันจะพาให้ชักให้สลบไปในขณะนั้นโรคสะอึกหรือโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่ไม่ใช่สะอึกเหมือนอย่างเราสะอึกนะพอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันกัก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 มันไปเลยนี่สู้กันก็สู้นี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นโรคหัวใจผมนี่ได้ถึง 99%ผมได้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า 99% ตั้งแต่คราวถ่ายท้องอยู่น้องผือนั่นถึง 99% ส่วนโรคหัวใจเพียง 98 เท่านั้นยังไม่ถึง 99 แต่คราวนี้ถึงซะแล้วนั่นจึงได้อดจึงอดไม่ได้ว่าที่เราอดไม่ได้ที่เราจะวิตกวิจารณ์กับเราคำว่าวิตกวิจารณ์กับเราก็คือกับหมู่กับคณะนั่นเองไม่ใช่อะไรคันนั้นนี่เราใช้เพื่อหมู่เพื่อคณะเราไม่ได้ใช้เพื่อเราจึงได้วิตกวิจารณ์อ๋อถ้าลงขนาดนี้แล้วเรานี้จะไม่เลย7วันนะจะต้องไปแน่ๆเพราะมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันล้างกันไว้ล้างไว้เมื่อมันเหลือกำลังแล้วมันต้องปล่อยท่านพระพุทธเจ้าก็ยังนี่ผ่านระหว่างเราหนูเพียงตัวหนึ่งเท่านั้นนั่นจะไปวิเศษวิโสเกินพระพุทธเจ้ามาจากไหนพอที่จะค้ำโลกอยู่ได้ไม่ต้องตายนี่ที่ว่ามัน 99% มันเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราทราบตั้งแต่โลกกันอื่น 99% ในโลกอันนี้พอมันห่อเข้าไปเต็มที่มันเหมือนกับมันชักไปเลยชักไปชักไปลมหายใจนั้นหมดขึ้นข้างบนหายไปข้างบนหมดเงียบนะเหลือแต่ความรู้เวทนาดับหมดเช่นเดียวกับที่ว่าถ่ายท้องถึงอาเจียนถ่ายท้อง25หนอาเจียน2หนนั่นแหละดับหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเท่านั้นไม่มีใบปรากฏแข้งขาอวัยวะทุกส่วนเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความรู้สึกอะไรเวทนาอะไรดับหมดเหลือแต่ความรู้เท่านั้นนั่น 99% อันนี้ก็มาเป็นแล้วถ้าหากว่ายานี้ไม่ทันไม่ถูกกับยาหมอจีนนี่ต้องไปแน่ๆไม่สงสัยนี่ถึงเพราะมันถึง 99% แล้วเนื่องจากโรคไอที่ว่าหอบนี่เข้าไปบวกกับโรคหัวใจพอมันขึ้นถึงขีดแล้วลมหายใจนี่ดับเงียบไปเลยมันเหลือตั้งแต่ความรู้ไปดับมันที่ความรู้ยังไม่ออกล้างความรู้นั้นไว้ไม่ให้ออกบังคับเอาไว้ส่วนลมหายใจนั้นหมดไปแล้วแต่ความรู้ยังไม่หมดมีบังคับมันไว้ไม่ให้ออกไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงไปไหนให้รู้อยู่กับรู้บังคับไว้แล้วในขณะที่บังคับไว้นั้นทุกขเวทนาหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลย
ร่างกายทุกส่วนเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนนี่สักแต่ว่ารู้ให้บังคับกันไว้นั้นไม่พอนานไม่นานนักก็ลมหายใจก็ค่อยแสดงขึ้นมานิดทั้งๆที่มันหมดไปแล้วนะถ้าธรรมดามันก็ไปเลยเพราะคนมันต้องตื่นเต้นเวลามันเป็นถึงขนาดแล้วตื่นเต้นหาสติสตังมาได้ต้องปล่อยเลยความรู้มันก็ออกไปในขนาดนั้นนะไปเลยเจ้าของก็ไม่รู้แต่นี้สาธุไม่ได้อวดมันรู้ดิอะไรๆหมดไปมันรู้หมดแต่ความรู้มันไม่หมดนี่มันรู้อยู่นี่ก็ต้องอาศัยนี่บังคับไว้ไม่ให้มันออกบังคับไว้ในภายในตัวนี่ไม่นานนักก็ค่อยลมหายใจค่อยปรากฏขึ้นมานิดบังคับกันไว้ตรงนั้นไม่คิดไม่ปรุงปล่อยมันค่อยแสดงขึ้นมาตอนที่มันลมหมดลมหายใจนั่นแหละเป็น 99% พอนานเข้านานเข้าพอสมควรแล้วลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมานั่นย้อนเข้ามา98%ที่เดี๋ยวเวทนาความอ่อนเพลียทั้งหลายก็ค่อยปรากฏขึ้นพร้อมกันกับลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมานี่โรคหัวใจนี้ได้ปรากฏถึง 99% แสดงนี่นี่ก็ล้างไว้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อหมู่เพื่อคณะสัมภาษณ์ผมเองผมไม่ได้เสียดายอะไรนี่ผมไม่ได้คุยนี่พูดทำทุกบททุกบาทผมไม่มาโกหกหมู่เพื่อนผมพูดเต็มอกเต็มใจพูดด้วยความสัตย์ความจริงเจ้าของโดยไม่ต้องโดยไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็พูดด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนอย่าควรจะตั้งอกตั้งใจไงให้ตั้งเวลาที่แนะนำสอนอยู่นี่ที่ฟังก็ฟังจะจริงจะจังขนาดไหนเอาตายแล้วมีใครสอนนะนี่สอนไม่ได้คนตายแล้วเจ้าของตายแล้วสอนไม่ได้คนใดก็ตามตายแล้วฟังไม่ได้สอนไม่ได้เหมือนกันนี่ก็คือความจริงอันหนึ่งมันเห็นชัดๆอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราถ้าจิตไม่ได้อบรมสั่งสอนเจ้าของไม่ได้อบรมเจ้าของไปแล้วจะเป็นยังไงตายแล้วมันก็เหมือนหนูตัวหนึ่งตายไม่เกิดประโยชน์อะไรมนุษย์ก็ว่าเฉยๆให้ชื่อกันว่ามนุษย์ตายเฉยๆความมีสติสตางค์ความเป็นหลักเป็นเกณฑ์หาหลักเกณฑ์ไม่ได้มันเท่ากันกับสัตว์นั่นแหละถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมใครจะว่าดีว่าเลิศว่าประเสริฐก็ตามแต่มันมีตั้งแต่ลมปากทั้งนั้นน่ะถ้าลงไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเจ้าของให้ดีตามอัตตามธรรมคนเราดีตามธรรมดีด้วยธรรมดีด้วยการฝึกการฝนการอบรมจะดีมากดีน้อยดีด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ดีด้วยชื่อด้วยเสียงด้วยกิจที่สรรพกิตติคุณที่ล่ำลือกันลั่นไปเฉยนั่นเป็นลมปากมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแหละแต่มันเป็นในภายในจิตในใจฝึกฝนอบรมเจ้าของให้มันจริงมันจังสิให้มันเห็นให้มันเรื่องตายเห็นตั้งแต่ยังไม่ตายรู้กลมายาของการตายให้มันรู้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่สะทกสะท้านถ้าลงรู้ขนาดนั้นแล้วตายก็ตายเถอะมีแต่เพียงว่าเปลี่ยนสภาพของธาตุของขันสลายตัวลงไปเท่านั้นธรรมชาติที่รู้ไม่มีอะไรเกี่ยวอะไรเกาะมันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันอันนี้ไม่ใช่สมมติอันนี้มันจะมาเกี่ยวเกาะกันอะไรมีส่วนเกี่ยวเกาะมีส่วนคล้องให้ได้ดีได้เสียใจดีใจเสียใจให้ได้ให้เสียต่อขันยังไงมันไม่มีถ้าลงถึงความบริสุทธิ์ล้วนๆท่านเรียกว่าวิมุตติมันเกี่ยวกับสมมุติอะไรกันเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นที่แสดงตัวที่ว่าได้ว่าเสียว่าล่มว่าจมว่าเป็นว่าตายนี่ว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากว่าทรมานอะไรนี้มันเรื่องสมมุติทั้งมวลเป็นเรื่องของขันธ์แสดงตัวเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วมีอะไรมาแสดงนั่นนะพระพุทธเจ้าท่านทรงสมบัติอันนั้นนะสาวกอรหันต์หลานท่านทรงสมบัติอันนั้นไว้ถ้าไม่ทรงด้วยขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มหัวใจเหมือนอย่างพวกเราซึ่งเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านจะชำระออกก็กลัวมันจะไม่พอกหัวใจอยู่นั่นตลอดไปก็ขี้เกียจนอนกอดกันอยู่นั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสังใจเพื่อปฏิบัติเลยทำมีอยู่สิ่งที่จะฟอกจีชำระสาสางสิ่งที่จะปราบสิ่งที่ชั่วช้าละวงทั้งหลายมีอยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันน่ะหัวใจเรานั่นน่ะเป็นที่รวมแห่งสัจธรรมทั้ง4ทุกสมุทัยนี่ตัวทำลายสมุทัยเป็นตัวก่อเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาทำลายมรรคเป็นตัวก่อเหตุให้นิโรธเกิดขึ้นมาปราบทุกข์ทั้งหลายให้เรียบร่าไปจากจิตใจนี่มีกิริยาทั้ง4อย่างนี้เรียกว่ากิริยาความบริสุทธิ์ไม่ใช่กิริยาคือจิตที่บริสุทธิ์ได้สอนมาเต็ม
สติกำลังความสามารถจะมาทราบจะสอนอะไรอีกทุกวันนี้เงินประกาศเขาก็ได้แนะนำต่างสอนหมู่เพื่อนได้อบรมอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ดูสิอยู่แต่ลำพังเจ้าของมันก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยหลบนู่นซ่อนนี่ไปซึ่งไม่เคยเป็นก็เป็นแล้วนี่ที่ไหนที่สะดวกสบายตามเรื่องอัธยาศัยตามธาตุตามขันธ์ไม่มีอะไรกวนก็ไปซะนั่นน่ะจะว่าไงเขาสอนก็สอนมากต่อมาแล้วอยู่ได้ก็อยู่ไปมันหากว่ามันไม่ไหวจริงๆก็สลัดขนาดเดียวเท่านั้นมันก็ยากอะไรของนี่ไม่ใช่เป็นของยากดินน้ำลมไฟมันเป็นของมันอยู่แล้วยากมันอะไรห่วงมันหาอะไรอะไรเป็นความดีความดีที่จะเป็นสาระแก่นสารของตนพยุงตนให้เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองจนความพ้นทุกข์นั่นแหละให้ขมักขม้นให้อุตสาห์พยายามอย่ามาถึงมาห่วงแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอแท้ท้อแท้เหลวไหลนี้ซึ่งเคยแบกฝังจมมากับพบกับชาติกับจิตกับใจดวงหมุนเวียนนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วสงสัยมันอะไรว่ามันจะพาเราดิบเดียวดีเราวิเศษวิโสอะไรจากสิ่งเหล่านี้มีแต่มันพาให้จมมาเรื่อยๆอย่างนี้ทำเท่านั้นที่จะพาคนให้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อใครนี่นะที่กล่าวถึงเรื่องศาสนาองค์เอกศาสดาองค์เอกอยู่ในวงขันเนี่ยให้เห็นนี่ชัดๆเลยเถอะไม่สงสัยสงสัยอะไรเหนือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องประกาศให้รู้พระพุทธเจ้าให้เห็นพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละสัจธรรมทั้ง4นี่แหละเอาเรียนลงไปอยู่ในวงขันเนี่ยเมื่อเห็นอันนี้รู้อันนี้แล้วจะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสันติติโกสันติติโกจะประกาศกังวานขึ้นมาที่นี่จนสุดขีดของสันติติโกไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่กำลังไล่กันมามากกว่ามากทำไงตั้ง40กว่าตั้งอกตั้งใจคุยปฏิบัตินะจะมาเหลวๆไหลๆนะให้หนักอกหนักใจไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดล่ะมันกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันอย่ามายึดมาถืออย่ามาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นชาตินั้นสูงชาตินี้สูงชั้นนั้นสูงชั้นนี้สูงอย่าให้กิเลสมันหลอกไปนะชาตินั้นสูงชั้นนี้สูงยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตแล้วจะก้าวขาไม่ออกมันหนักยศมันหนักความสำคัญนั่นแหละคือกิเลสหลอกคนให้รู้เอามันทังไปในหัวใจมันเป็นไรถ้ากิเลสทังหัวใจไม่เสกสรรมันก็วิเศษเองอ่ะมันวิเศษในหัวใจอย่าวิเศษด้วยความเกิดสัมพันธ์ยอถือไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นน่ะชาติไหนก็ชาติกิเลสบังคับหัวใจกิเลสหุ้มห่อที่หัวใจจะต้องได้แก้ได้ขายได้ถอนได้ถอนด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลามาถึงกันแล้วให้สัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นต้นทุกข์กดเจ็บตายให้มีความสนิทสนมกลมกลืนกันด้วยอัดด้วยทำด้วยเหตุด้วยผลซึ่งเป็นข้ออัดข้อทำและจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขอย่ามามีเขี้ยวมีเขาเหมือนสุนัขมาเห่ามากัดกันมันใช่ไม่ได้ในวงศาสนาวงพระวงเนรวงผู้ปฏิบัติมาแสดงอาการอย่างนี้เลวที่สุดเลยเลวที่สุดเราสลดสังเวชมากนะเพราะงั้นรายได้ที่ปรากฏขึ้นมาจึงไล่ออกเลยไม่อยู่ผลทำไมเป็นอย่างนี้สอนยังมาเต็มแม่เต็มหน่วยสอนแทบล้มแทบตายผลเวลาแสดงมาทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่มันน่าสลดสังเวชจะตายไปต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เนนสามเนนนั่นฟังนะอยู่ว่าไงรู้เรื่องรู้ราวบ้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหลวงพ่อพุทธเจ้าประกาศศาสนาพระองค์เดียวเท่านั้นเองประกาศศาสนาลั่นโลกธาตุต้นขึ้นในธรรมจักรพรตนสูตรมิสันดามันเนสสัตดามุสาเวสูมุสาเวสูเลื่อยลงไปพวกนี้รู้แล้วก็ส่งข่าวบอกพวกนั้นบอกพวกนั้นบอกพวกนั้นสูงไปสูงไปจนกระทั่งถึงโคมกายกายิกาเดวาสัตดามุสาเวสูเลื่อยไปนี่ประกาศขึ้นขึ้นเลยออกจากไหนออกจากนี้แล้วออกจากสัจอริยสัจเนี่ยออกจากไหนอ
ุขังอริยสัจจังสมุทัยสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังสี่อย่างนี่ประกาศภายในสัจจ์ของจริงของจริงของจริงเมื่อเข้าถึงกันในวงไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันอันนี้ว่าของจริงที่มันเป็นข้าศึกอยู่เวลานี้ก็คือมันไม่จริงไม่ยอมรับความจริงด้วยความเป็นธรรมมันถึงได้ทะเลาะกันระหว่างทุกข์กับสมุทัยทะเลาะกันแต่เราไม่ได้เอาสมุทัยก็ไม่ได้เอาอันนั้นระหว่างทุกข์สมุทัยกับมรรคทะเลาะกันแต่เราไม่ได้เอามรรคเข้ามาต่อสู้มาทะเลาะกับทุกข์สมุทัยนี้มีแต่ปล่อยให้สมุทัยย่ำมีหัวใจเราเป็นทุกข์พอมรรคศาสตร์เข้ามาแยกทั้งนั้นเองมันเป็นกรรมการแยกมวยพูดยังไงผู้ตามเป็นจริงผู้ตามเป็นจริงแยกออกแยกออกแยกออกเหมือนกับเป็นกรรมการแยกมวยแยกออกถึงของจริงเต็มส่วนแล้วอะไรก็จริงจะไปทำหนีอะไรนอกจากเนื้อยังหมดไปจากหัวใจด้วยนะเป็นทุกข์สมุทัยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจริงแล้วมันยังฝังใจนะรู้จริงเห็นจริงด้วยมรรคศาสตร์แล้วมันสลัดกันนะไม่ต้องบอกก็เหมือนกับจับคองเห่าในสุ่มสุ่มปลากว้างไปคองเห่ามันก็ปลา มันเป็นอาหารกำขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาดูที่ไหนได้งูเห่านี่สลัดทีเดียวนั่นเองนะสุดแรงเกินเนี่ยสลัดของงูเห่าระหว่างไหนว่าทุกสมุทัยสุดแรงเกิดของมรรคโอ้ดวงยิ่งเพื่อตั้งหนามันยิ่งมีอำนาจประกาศลั่นทั่วแดนโลกธาตุน่าสรุปสังเวชจริงๆนะไม่ว่าวิญญาณอาการอะไรๆที่แสดงออกกับสัตว์กับบุคคลมันออกหน้าออกตาเป็นแต่เรื่องอันเดียวนี้หมดเจ้าตัวไม่รู้สิว่าเหมือนเรื่องของมันมันถึงได้ทำอย่างเต็มใจตั้งใจตั้งจิตตั้งใจทำเลยทำไม่ใช่ทำด้วยสักแต่ว่าทำมันทำจริงๆเชื่อมันเชื่ออย่างฝังใจว่าเป็นของดีมันอย่างพวกทุจริตโคตรโกงรีดไถเลยนั่นดูสิจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ตัวนี้ตัวยิ่งเล็กความโลภความโกรธราคะตัณหาว่าเป็นสามตัวนี้เป็นการไปแย่งออกจากปากมันได้กัดเอาแหลกแต่มันความธรรมะได้เบิกเข้าไปตรงนั้นนะมันแตกกระจายไปแล้วอะไรมันจะคืนได้ลงคอของปกปกการนี่การถ่ายการโกงการโกงการทุจริตทั้งหลายมันของสกปรกแท้ในแง่แห่งธรรมทั้งหลายมันจะไปคืนลงได้ยังไงเจ้าของตาตายไปเฉยเลยไม่คืนไม่ได้คืนไม่ลงไม่ยอมคืนแต่ยอมตายนั่นจึงว่าเชื่อธรรมเชื่ออย่างนั้นเลยมันเป็นในหัวใจเองนะเมื่อถึงขั้นมันเป็นจริงนั่นแหละที่ว่าเมื่อเป็นฉะนั้นจะไม่เชื่อทำได้ไงมันเห็นนี่ในหัวใจเจ้าของมันรู้อยู่นะอะไรคอขาดก็ขาดไปแต่ทำกับใจยังไม่ยอมแยกจากกันไม่ยอมขาดเนี่ยนี่เรายังคิดถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านไปฉันกังหันที่บ้านสกุลหนึ่งท่านนั่นจรณัยทองจรณัยแก้วอะไรๆหลายอย่าง
แล้วก็เรื่องสายท่านนิมนต์ท่านไปท่านก็ไปสงเคราะห์ทุกวันทุกวันนะไปฉันที่บ้านเขาทุกวันแล้ววันนั้นมันเผอิญยังไงก็ไม่ทราบกำลังทำเนื้ออยู่บนเขียงอ่ะไอ้ช่างจระไนกำลังทำเนื้ออยู่บนเขียงเลือดเนื้ออะไรๆก็เปื้อนเปรอะอยู่กับมือนี่พอดีเขาเอาแก้วมาให้เขาเลยเอาทั้งมือเปื้อนจับเอาแก้วจะเอามาจระไนแก้วนั้นไม่ใช่แก้วธรรมดาแก้วพระราชานุ่นด้วยไม่ใช่แก้วธรรมดาเนี่ยนะซึ่งอำนาจสูงสุดหัวขาดได้นะเมื่อผิดพลาดไปจะแก้ทั้งหนึ่งแล้วพอดีลูกร้องภายในเรือนโดดเข้าไปเลยเอาแก้ววางไว้บนเขียงนกกระเรียนมันก็อยู่นั่นมันไม่ได้คิดว่ามันจะกินพอโดดเข้าไปเอาลูกในนั่นในผู้ชายนั่นเนี่ยเมียไม่อยู่ตอนนั้นนี่มันก็เอาลูกให้ลูกร้องไห้อยู่ข้างในเสร็จแล้วออกมาพระองค์นั้นพระอรหันต์ท่านก็นั่งเห็นอยู่ดูอยู่พระอรหันต์นั้นนกกระเรียนนี่ก็เห็นนกกระเรียนมาโฉบเอาแก้วกลืนเพราะมันเข้าใจว่าเนื้อชิ้นเนื้อมันเปื้อนแก้วเปื่อนกับชิ้นเนื้อท่านก็โอกุตาปงธรรมสังเวชแล้วท่านถ้ากูบอกนี่เขาก็จะฆ่านกกระเรียนถ้ากูไม่บอกเขาก็จะฆ่ากูอาจารย์เราว่างั้นน่ะโอ้ตายกูตายท่านอาจจะยังไม่คิดถึงแง่ที่ว่าขอความกำชับกำชาแล้วก็เขาคืนยกเรียนคืนไปแล้วอย่าด่วนฆ่าแล้วให้พยายามมันถ่ายออกมาเองแล้วค่อยเอานั่นมันกำลังพอได้นะแต่ในหนังสือท่านไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นหากว่าธรรมดาเราจะคิดอย่างนั้นนะเราก็จะบอกแล้วห้ามไม่ฆ่านักเรียนเป็นอันขาดถ้าจะฆ่านักเรียนให้ฆ่าธรรมดาเสียจะบอกเป็นเครื่องยืนยันเอาชีวิตของเราเป็นประเครื่องประกันไว้อย่างนั้นบอกก็ดีนะว่านักเรียนนี้จริงแล้วนักเรียนนี่มันจะถ่ายแหละไม่ปล่อยไปที่ไหนมันถ่ายออกแล้วค่อยเอาจะบอกอย่างนั้นจะห้ามฆ่าเป็นอันขาดว่าถ้าจะฆ่าเรียนให้ฆ่าสมาธิแล้วเราก็จะว่ามันถ้าเป็นเรานะนั่นอันนี้ท่านเมื่อเวลาเขามาถามท่านไม่ตอบนะว่าเจ้าอยู่นี่ไปไหนท่านไม่ตอบเพราะท่านเห็นนกเรียนกินอยู่นี่ถ้านกเรียนกินแล้วเขาก็จะฆ่านกเรียนท่านว่างในหนังสือถ้าโอเคท่านก็เขาก็จะถามเราเมื่อเราไม่ได้เอาเราก็จะบอกว่าเราไม่ได้เอาไม่ใช่เราจะเป็นใครเนี่ยเขาก็จะว่ามันก็เป็นจริงๆก็ว่าโอ้โมโหโตขึ้นเดี๋ยวนั่นเลยนะเอาเชือกมาลัดคอท่านท่านบันโดนบันดาลเชือกมาลัดคอจนกระทั่งถึงเลือดท่านทะลักออกมาจากปากจากข้างในออกมาปากลัดคอท่านถึงขนาดนั้นนะท่านก็ไม่กล้าท่านไม่พูดเพราะท่านสงสารนกเรียนนั่นน่ะเห็นไหมนี่น่ะหลักฐานยืนยันของใจที่บริสุทธิ์ตายก็ตายไปไม่ยอมที่จะให้คนอื่นตายแล้วไม่ยอมที่ทำทุจริตนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้ๆนั่นหลักพระอรหันต์ที่ยิ่งพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นท่านเป็นพระอรหันต์เขียนไว้ในหนังสือเชือกลัดคอท่านขอลัดท่านเข้าไปจะให้ตายพูดดูพูดยาวร้อนที่สุดไม่ใช่มึงจะเป็นใครเอาวางเอามึงเลยมันก็ลัดคอท่านแล้วก็พอดีเลือดมันก็ทะลักออกมาจากปากท่านพุ่งไปตกนอกแล้วนกกระเรียนนั้นก็มาโฉบกินเลือดอีกแล้วแล้วกำลังโมโหไอ้
ถ้าคนนั้นอ่ะบุรุษคนนั้นกำลังโมโหก็เตะนกกระเรียนนี่กริ่งเป็นชักไปเลยทีนี้ท่านก็เลยทำมืออย่างนี้ทำมือแล้วเขาก็ละปล่อยเชือกให้ยานออกแล้วเป็นอะไรเนี่ยที่อาตมาจะพูดนกกระเรียนนั้นเป็นยังไงตายแล้วยังมึงจะตายกับนกกระเรียนเหรอไปงั้นอีกนะตายไม่ได้นั่นหรอกคืออยากจะถามว่านกกระเรียนมันตายแล้วยังประจำนกกระเรียนนี่ตายแล้วตายก็ดูสิตายอีกทั้งนี้มาดูมันตายแล้วท่านก็ดูตายเออแต่นี่ตรงอาตมาจะพูดให้นะไหนพูดโดยดีหัวท่านไม่มีกิเลสถ้าไม่มีความโหโทโสผมจะว่าอะไรเขามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเภทนี้ดุมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็นถ้าเอาไม่เอามาใช้กิริยานั้นเพราะความดุในหัวใจท่านจริงๆนั้นไม่มีนอกจากจะเป็นกิริยาที่ทำที่แสดงมาเท่านั้นแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ไม่แสดงเสียมันไม่เกิดประโยชน์ก็เลยบอกโดยกรมที่อาตมาจะบอกนะว่าอาตมาไม่เอาแก้วของคุณนั่นน่ะนกกระเรียนนี่มันโฉบกินเพราะมีเลือดติดอยู่ในแก้วนั้นมันโฉบกินกลืนเข้าไปข้างในนั่นต้องผ่าดูที่มันตายแล้วอย่างนี้ผ่าก็เห็นก็ร้องโกรธตอนที่ยังไม่นั่นเมียมานะก็เมียมาก็เข้าไปในห้องหาเมียบอกว่าพระองค์นี้เอานกเอาแก้วเราไปจริงๆเราคอขาดไปแล้วคราวนี้พระราชาจะตัดคอเราทางเมียก็โอ้แกดีนะเมียนะว่าตายก็คอตายไปเถอะเราพระองค์นี้ท่านเอาไม่ได้ท่านไม่เอาเราจะตายก็ตายไปเถอะทั้งเราทั้งลูกทั้งสาวทั้งพ่อทั้งแม่ตายก็ตายไปเถอะอย่าไปว่าอะไรท่านเลยเมียนะท่านไม่เอาแล้วเชื่อมันอยู่เลยนะเมียแล้วมันยังโกรธให้เมียอีกมึงจะตายกับพระองค์นี้อีกหรือเปล่าอีกเนี่ยโมโหให้เมียแล้วออกมาก็ยังมาทำยังตอนนั้นยังไม่ทำพระองค์นี้นะเป็นผู้กระซิบกระซาบกับเมียนี่เมียไม่เห็นด้วยหรือโมโหออกมาจึงมาทำเมียก็อยู่นะเมียก็ร้องห่มร้องไห้ทำไมทีนี้พอได้เหตุได้ผลจริงแล้วผ่ามานกแก้วมันอยู่ในท้องนกกระเรียนจริงร้องโกรธเลยร้องไห้ขอขมาโทษท่านก็บอกว่าไม่มีโทษมีกรรมอะไรแหละมันเป็นโทษของวัฏจักรท่านว่างี้นะมันโทษของวัฏฏะคุณก็ไม่มีโทษอาตมาก็ไม่มีโทษมันโทษวัฏฏะต่างหากละแก้ไปนั่นเสียท่านเคยเลนลาไม่ทราบว่าท่านได้กินข้าวไม่กินข้าวในวันนั้นนะไม่ปรากฏว่าท่านได้ฉันอาหารนะตั้งแต่บัดนั้นท่านตั้งคำสัตย์ไว้ปุ๊บทันทีเลยท่านจะไม่ไปฉันและไม่เข้าไปชายคาของบ้านใดเด็ดขาดจนกระทั่งถึงวันตายท่านบอกอย่างนี้เลยนะไม่ว่าจะไปฉันบ้านใดเลยฉันบ้านใดท่านก็ไม่ไปฉันจะเข้าไปรังคาเรือนหรอกท่านก็ไม่ยอมเข้าไปจนกระทั่งถึงวันตายท่านบอกนี้เลยท่านตั้งสัจจะในฐานตั้งแต่บัดนั้นท่านไม่เคยไปฉันบ้านใครจนกระทั่งท่านนิพพานนี่เป็นเรื่องของพระองค์นี้อาทนี้ผู้หญิงคนที่เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เห็นเขาเห็นผัวทำอะไรเมียทำอะไรพระเถระจนเลือดทะลักออกมาร้องไห้นะแล้วผู้หญิงคนนี้เวลาตายแล้วไปสวรรค์ว่างั้นพระพุทธเจ้าจากไปเลยจะผิดไปตรงไหนแล้วบุรุษคนนี้ตกนรกท่านจึงกล่าวว่าผู้ทำดีไปสวรรค์เวลาเป็นพุทธวาสิตแสดงออกมาว่าผู้ทำชั่วไปนรกนั่นแหละดูความสัตย์ความจริงของพระหลานที่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นอย่างนั้นจะเอ็นไปตามโลกอันไหนเอ็นไปไม่ได้หลักธรรมชาตินั้นไม่อำนวยเพราะโลกกับธรรมลึกเอาสมมติกับวิมุตติมันต่างกันวิมุตติมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับสมมติวะเนี่ยในเรื่องเป็นเรื่องตายแล้วนี่มันเรื่องสมมุติท่านจะมาเสียดายอะไรท่านไม่ทำความเมตตาอ่อนนิ่มไปหมดท่านจะทำได้ลงคอหรือบอกเรื่องให้บอกให้นกตายเพื่อชีวิตท่านยังอยู่ท่านไม่เนี่ย
ถือในพระพุทธเจ้าเองเนี่ยรู้จิตของผัวเมียทั้งสองคนหนึ่งจิตใจดีสงสารท่านเราจะตายก็ตายไปเถอะผู้กับผัวตายหมดครัวเรือนเรานี่ก็ยอมตายเถอะพระราชาจะตัดคอก็ตัดให้ตัดไปเถอะส่วนที่เราจะเชื่อว่าท่านพระองค์นี้ท่านจะเอานั้นเราเชื่อไม่ได้แล้วเราไม่เชื่อวางนี่เลยนะเรายอมตายก็ดีกว่าเพราะเราเชื่อท่านมาฝังใจแล้วนี่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์นี่ผมพูดขนาดนั้นนะพอดีก็เป็นอย่างว่าทีนี้เวลาตายแล้วเวลานั้นเมียร้องไห้เห็นผัวรัดคอของพระอรหันต์มาช่วยรัดคอเข้าไปเมียก็ร้องไห้ทำไงช่วยไม่ได้ก็พระองค์นั้นก็ไม่เห็นถึงกับตายพอพระองค์นั้นไม่ตายแล้วเมียก็คนเราคนเดียวว่าฟื้นเนี่ยหนึ่งบุญละตายแล้วเมียนี่ไปสวรรค์ผมบอกว่างั้นนะผัวลงนรกใครไม่ใช่พระเจ้าจะเป็นใครรู้จิตของคนทั้งสองนี่นะกระดังที่ผมเคยพูดว่าทั้งคำก่อนอยู่ในลานถ้ำนั่นสวดมนต์พระสวดมนต์มันได้ยินแล้วมันคล้อยมันจิตใจมันเคลิ้มมันไปเล่าเพราะพิ้งพูดง่ายเสียงอัดเสียงธรรมมันซึ่งภายในจิตใจเลยเผลอเพราะจิตมันอยู่กับธรรมแล้วตีนมันก็หลุดมันก็ตกลงมาหน้าธรรมถูกหินตายแล้วไปสวรรค์ทั้งหมดข้างข่าวเหล่านี้นะฟังสิพระเจ้าท่านเล็งญาณทราบหมดว่าไงไม่ได้พูดแบบด้นเดาเกาหมัดนี่นะพระเจ้ารู้หรือพระอรหันต์และพระอรหันต์บางองค์รู้แต่ไม่ใช่ทุกองค์สำหรับพระอรหันต์หรือตามแต่อุปนิสัยของท่านมีทางในทางไหนท่านรู้ผู้ไม่มีในทางนั้นก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้านี้ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันแสนทั้งแสนล้านทั้งล้านรู้ทั้งนั้นมันก็ว่าไปสวรรค์เพราะเสียงธรรมมันแปลกซึ้งเรียกว่าเสียงธรรมกับเสียงโลกเสียงสงสารมันผิดกันนั้นโลกมันเป็นพิษเสียงธรรมเป็นคุณต่อจิตใจนี่ก็หยุดพักยาเม็ดมาหลายวันแล้วตั้งแต่นี่เป็น 3-4 วันมั้งยาเม็ดเพราะมันผิดสังเกตมานานยาตั้งแต่เริ่มชั้นที่แรกชั้น20เม็ดตอนเช้าตอนเย็นมันคันมาให้ลดลงที่8เม็ดนี่ยังคันมาลดลงอีก16เม็ดมันไม่คันแต่ที่มันกลับมาเป็นอีกแบบมาคันองค์ชาติภายในนะไม่ใช่ข้างนอกนะที่ท่อปัสสาวะภายในมีลักษณะคันๆนี่ไม่มากนะแต่มันผิดปกติมันก็รู้นี่ทำไมจะไม่รู้ผิดปกติลักษณะมันจะคันแต่ไม่คันมันถึงไม่ถึงกับว่าคันแท้มันอยู่ในกลางเหมือนกับจะคันต่อจากนั้นมันก็เป็นลักษณะเหมือนจะขัดปัสสาวะแต่ว่าจะขัดจริงๆมันก็ไม่สนิทว่าไม่ขัดมันก็ผิดปกติอยู่นั่นหลังจากนั้นมาก็ถ่ายปัสสาวะกระปิกระปอยทำไมถึงก็ฉันมานั่นยาก็ดีเกินจะมาอยู่จังหวัดชนเตือนจะมามันก็รู้สึกมีเจ็บลูกปัญหาบ้างเล็กไม่น้อยไม่มากนะค่อยรู้สึกเสียเอ๊ะจะมาอย่างนี้การขัดก็มีส่วนการคันหายไปความขัดก็มีไม่มากหากมีแล้วก็มาเป็นอย่างนี้แล้วก็เจ็บปัญหาบ้างเล็กไม่น้อยไม่มากเราจริงไม่ค่อยสนใจอะไรมันนะยาก็ฉันมาเรื่อยมา
เออมันก็ค่อยหนักขึ้นหนักขึ้นระยะ3เช้ามานี่สิมันหนักมาถึงที่แรกก็ไม่หนักก็ไม่ค่อยอะไรนะมา3เช้านี่หนักมากนั่งฉันยังฉันอย่างนี้มันบิณฑบาตมานั่งนี่โอ้โหมันปวดอ่ะไม่ใช่หนักไม่ใช่เจ็บนะมันปวดปวดเหมือนจะปวดถ้าจะแตกนะแต่เราก็เฉยธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรวันนั้นสุดท้ายวันสุดท้ายถึงจะไปหาหมอแล้วก็เล่าให้เขาฟังเขาก็ชี้แจงเหตุผลได้ดีนะหมอเจริญนั่นแหละแล้วก็บอกที่ได้ลักษณะเหมือนมันคันอยู่ในท่อปัสสาวะภายในองคชาตมาบอกนี่มันลักษณะมันเหมือนกับคันแต่แต่ว่าคันจริงมันก็ไม่เชิงมีผิดปกตินั่นนะหลังจากนั้นมีลักษณะมันจะขัดเขาก็บอกแล้วต่อมาก็มีปรากฏว่าเป็นขัดเบาแค่นี้เบาๆแล้วถ่ายกันเป็นกระป๋อยหลังนั้นมาเขามาปวดอันธานีแล้วว่าเขาก็ชี้แจงได้ดีนะแต่ผมจำไม่ได้เรื่องของหมอเขาก็บอกที่แรกมันเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็มีอะไรขนิดที่นี่เอาที่เขามารวมกันนะเพราะว่าไอ้ท่อปัสสาวะมันกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องอันทะเกี่ยวอะไรมันมีอะไรอยู่นั่นแล้วก็มันมีแบคทีเรียเขาว่างั้นนะมันเข้าแทรกเข้าไปตรงนั้นมันแทรกลงไปเขาว่ามีแบคทีเรียแบคทีเรียมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะเขาว่ามีแบคทีเรียแล้วเขาก็เอายาสองอย่างให้ฉันอันหนึ่งแก้ปวดอันหนึ่งแก้อักเสบเพราะว่ายาสองอย่างเอามาฉันอันนี้แก้ปวดคาดขาคาดเขียวมันฉันทีละ2เม็ด3เวลาฉันนี้สีแดงฉันครั้งละเม็ด4เวลาที่ผมหมายถึงแข็งกระอย่างนั้นผมดื่มเงียบเลยเพราะนั่นเนี่ยนี่แหละยามันจะมาจากของตายได้อย่างนี้คือความจำไม่ทราบผมแข็งกระอย่างแล้วตั้งแต่ไปฉันยาที่โรงพยาบาลมาแล้วค่อยสงบถนนนะมันสงบเรื่อยเลยว่ากลางคืนคืนวานนี่ก็เงียบเมื่อคืนนี่ก็เงียบไม่ปรากฏไม่ปรากฏว่าเจ็บวันนี้ผมก็ได้ทานยาแล้วก็ว่านนี่ผมก็ทาอยู่เรื่อยแต่ว่านนี้ผายลมดีนะมันแปลกแล้วทาแล้วก็ทาลูกอันทะแล้วขึ้นมาข้างบนที่มันเจ็บขึ้นมาตามสายนี่ขึ้นมาเป็นเส้นมันผมก็ทาขึ้นมาทานลงไปฮะอันทะเท่านั้นไม่ทาอะไรมากแต่มันก็พายลมดีนะสีเขียวว่านก็เรียกว่านผ้าว่านเลยมันเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องเราเวลามันจะเป็นเป็นยังไงผมจึงไม่สงสัยอะไรจิตมันจะจ่ออยู่ตั้งแต่ยาเม็ดยากินอะไรถ้ามันจับสาเหตุได้ที่แรกมันคันเนี่ยให้ลดลงมามันยังคันให้ลดลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นไปคันข้างล่างกระจายจากคันก็เป็นขัดจากขัดเป็นก็เป็นเจ็บเป็นปวดไปจริงไม่สงสัยอะไรผมเข้าใจว่าเป็นยานี่ชนิดเม็ดนี่ส่วนยาผสมน้ำร้อนนั้นรู้ไม่ปรากฏสติดีๆอยู่ยาเม็ดนี่จะรุนแรงอยู่นะผมว่าไม่ได้โทรศัพท์ไปถามของซอก็มาอยู่ซอก็ไปพัทยา
เนี่ยเขาก็จะก็โทรไปวุ่นไปนู่นแล้วถามถึงท่านวันชัยว่าเวลาอย่างข้าวท่านวันชัยยังไม่มาเขาจะเอารถส่วนตัวของเขารับแม่ไปแล้วให้ท่านวันชัยมาพร้อมระวังนะซึ่งเขาก็ทราบว่าท่านวันชัยมาแล้วดูว่างั้นเขาเลยขึ้นรถไฟไปท่านวันชัยมาถึงนู่นวันที่เท่าไหร่นั่นเขาสั่งแล้วฟังว่าเขาโทรไปสมมติเขากลับนึกเขาไปนู่นนั่นวันที่สามสิบกลางคืนก็ด่วนว่ากลางคืนที่หนึ่งเมื่อวานก็คงถึงเช้าถึงเที่ยงใช่มันที่สามสิบเข้าไปเขามานี่แล้วเขาพูดกับผมว่าจะไปโทรถามเขาว่าท่านยังอยู่นั่นไม่มาพร้อมเขาไปจับรถส่วนตัวเขาไปเลยนอกจากเขากลับมาแล้วก็อาจขึ้นรถไฟก็ได้เขาหวังโดยสุดท้ายก็ขึ้นรถไฟถ้าไม่ทราบมาจากไหนตอนไหนก็บ้างนี่นะทั้งหมดมี42ใช่ไหมนี่ถ้า37เนิน5ใช่ไหมถ้า37เนิน5เนี่ยตะกี้เนี่ยที่ถามตะกี้เนี่ยนั่นมันก็42ขอเรื่อยแหละขอที่มาบวชขอมาอยู่เนี่ยมากไม่ใช่ที่มาขอพวกรปช.ถึงรับไม่ได้ตั้งแต่นี่ก็ไม่ใช่รับนะมาพักชั่วคราวไม่ได้รับนะผมก็ยิ่งกำลังอ่อนลงอ่อนลงมีใจผมรับถ้าเนรหน้ามาอย่างไรเรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกับพระกับเนรทั้งหลายที่ลุมท่านอยู่นั่นน่ะมันกังวานในหัวใจผมมันเห็นได้ชัดจริงมันจะไปลืมอะไรมันสลดสังเวชจะตายไปอันนี้มันก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นน่ะจะไปแบบไหนถ้าไม่ไปแบบนั่นน่ะยั่วเย้ยเย้ยมันไม่เรื่องเล่าอะไรอย่างนั้นก็จะทะเลาะกันน่ะไอ้เรื่องกิเลสมันออกง่ายที่สุดนะมันเหยียบหัวธรรมไม่เอาสินะอวดดีเพราะกิเลสไม่ได้อวดดีเพราะธรรมแต่มันก็ไม่ดีซะทีนี้อวดดีมันเลยเลวลงไปเลวลงไปแต่เวลามันจะเป็นมันไม่ได้ว่าเลวแล้วมันจะเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าได้เหมือนอย่างเนนยึดลูกนังเนยนั่นแหละลูกยีเนยนั่นกับเนนนั่นมันทะเลาะกันตีกันมันว่าไงฟังดิผมก็เลยให้พระเรียกให้พระเรียกมาซักเหตุซักผลเรียบร้อยแล้วก็พระก็ยิงไล่หนีจากทั้งสองก็อย่างนั้นแล้วผมไม่ได้ลงได้ตบได้ต่อยกันขนาดนั้นแล้วอู้ฉลดสองเหตุเรานี่นั่นมาขโมยสิ่งของในวันนี้เราก็ไม่ถือสาเพราะยังเป็นเด็กท่านเด็กเขาก็ถามเรื่องการบวชก็สงสารนั่นแหละพ่อแม่ก็หมดหวังแล้วถามแม่ซะก่อนแม่หมดหวังก็จะปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันแล้วแหละหมดหวังแล้วว่ามันก็พูดอะไรมึงไม่ฟังเลยฟังเราเด็กนี่เลยไปเกลี้ยกล่อมเด็กพรสวรรค์นี่มันเลยไปเกลี้ยกล่อมถามลองดูมันจะเป็นยังไงถามมันเลยรับยินดีบวชเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะจะบวชก็จะขอหลวงพ่อให้อะไรกันรับหมดเรื่องบุหรี่อะไรๆนี่ก็หยุดหมดว่าให้หยุดก็ยอมรับบุตร
ยอมรับผิดก็บวชมาก็เพียงว่าไอ้ว่าจะดีก็เป็นไปนั่นแหละสุดท้ายทะเลาะกันตีกันกำเนินนั่นโอ้เสียวสังเวชมากเรานี่สั่งให้พระเรียกมาถามเหตุถามผลแล้วให้คนอยู่ให้ไปกันนะว่าก็เท่านั้นแหละเราสุดท้ายก็ได้ไปกันทั้งสองใครผิดก่อนผิดหลังก็ผิดด้วยกันนั่นแหละมันยากมากเกินกว่าที่จะให้อยู่เราก็ไม่เคยได้ยินมันก็มาเป็นไปได้ในวัดของเราทำไงเครียดจริงๆ